โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ดูฮะอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเฟิร์นที่แบบสวยงามมากๆฮะก็เป็นเฟิร์นชายผ้าสีดาอยู่แถวบ้านเราฮะบ้านนอกอย่างนี้มันก็จะมีไม้แบบนี้แหละนะดูฮะหอยระยะสวยจริงๆฮะจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้เช้าๆบรรยากาศสบายๆครับวันที่3ก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของปีใหม่นะอะไรก็ยังอยู่ที่สุรินทร์เหมือนกันนะยังไม่ได้กลับก็คิดว่าคงเดินทางกลับวันนี้แหละฮะมีโอกาสได้มาดื่มด่ำมาสัมผัสนะกับธรรมชาติที่อยู่ในแถวบ้านเรานี่มีความสุขมากๆครับเขาบอกคนเราต้องรู้จักปรับตัวรู้จักในการทำตัวเป็นแบบฟองน้ำนะเพื่อที่จะซึมซับเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นมาสัมผัสเก็บออกไปเก็บออกมาเป็นความสุขเก็บออกมาเป็นความรู้เก็บออกมาเป็นประสบการณ์นี่แหละครับวันนี้นะเล็กก็มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆชาว YouTube หรือว่าคนที่แวะมาดูมาชมนะเล็กคนเราจะต้องรู้จักการเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามาเป็นความรู้มาเป็นประสบการณ์นะก็คือทำตัวเหมือนฟองน้ำนั่นแหละเราจะได้ไม่เต็มนะเราจะได้มีน้ำพร่องแก้วตลอดเวลาฟองน้ำเนี่ยเจออะไรก็สามารถที่จะซึมซับเอาได้หมดนะเขาบอกว่าเปรียบเทียบสองอย่างก็คือฟองน้ำกับทัพพีตักแกงฟองน้ำเนี่ยมันพร้อมที่จะดูดซับเอาทุกอย่างรับรู้แล้วก็ดูดซับออกไปแต่ว่าทัพพีเป็นไงฮะทัพพีจุ่มอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่เคยลิ้มรสของแกงเลยล้างออกก็เกลี้ยงนะนี่แหละเขาก็เลยเปรียบเทียบเรื่องของฟองน้ำกับทัพพีตักแกงนั่นเล็กก็ทำตัวเหมือนฟองน้ำแหละฮะนะเราเห็นอะไรเราไปสัมผัสไปเที่ยวป่าไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆเราไปเห็นเราก็เก็บเอามานะเก็บเอามาทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักนะอยากได้บรรยากาศแบบไหนเราก็ทำเอาไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะวิธีการปลูกวิธีการผูกเกาะนะชายผ้าสีดาอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกเป็นนะมันก็จะทำให้ไม้เรานะอยู่รอดปลอดภัยได้ยาวนานนะก็เริ่มออกดอกกันแล้วนะนี่อาจจะไม่สวยบ้างนะเพราะธรรมชาติแต่ว่าเนี่ยพอเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปThank you.
นี่แหละนี่คือคนที่มีประสบการณ์แล้วเก็บเอาประสบการณ์มาใช้เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละรักที่จะเรียนรู้ตลอดเนี่ยสิ่งที่ได้มันก็แบบนี้แหละก็มันก็คือมีฟีดแบ็กไงฮะก็อย่างที่เคยพูดประจำก็คืออินพุตเอาท์พุตและฟีดแบ็กอินพุตก็คือเราไปที่ไหนเจอที่ไหนแล้วก็รับซึมซับเอามาเนี่ยก็เหมือนฟองน้ำแหละไปซึมซับเอาความรู้ซึมซับเอาประสบการณ์ซึมซับเอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นเก็บมาไว้ในคลังสมองพอเรามีโอกาสได้ลงมือทำเนี่ยอยากมีร้านกาแฟแบบธรรมชาติใช่ไหมก็ทำแบบนี้เนี่ยเรามีต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่เฟิร์นชอบแบบไหนชอบอากาศแบบแสงรำไรไม่ได้แดดจ้าร้อนจัดอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ผูกเกาะใต้ต้นไม้แล้วให้ดูสิว่าโปร่งลมพัดสบายนะไม่ได้อับไม่ได้ชื้นไม่ได้ทิศทางลมต้องโปร่งเห็นไหมมันก็จะดูสวยงามไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีใครเลี้ยงเฟิร์นก็ลองดูแบบนี้นะมันสูงมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวนาเล็กอาจจะต้องแบ่งต้องแยกนะต้องผ่าหัวแล้วก็ย้ายปลูกตามมุมต่างๆเดี๋ยวมาปีหน้าอาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางได้นี่นี่แหละสิ่งที่เราทำออกมามันก็คือเอาท์พุตฟีดแบ็กก็คือความสวยงามที่เกิดขึ้นมันแล้วก็มันเจริญเติบโตได้ดีแล้วเราเห็นเรามีความสุขนี่ก็คือฟีดแบ็กของเรานะถ้าปลูกแล้วตายฟีดแบ็กแบบนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขหาแนวทางแก้ไขอีกนี่แหละการเรียนรู้จากธรรมชาตินะเห็นไหมมันดูแล้วมันสวยงามมันมีความสุก็อยากจะแบ่งปันอยากจะให้หลายๆคนมาซึมซับเอาแบบนาเล็กบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนัย Channel สวัสดีครับ